6เทคนิครับเพิ่มโอกาสกู้บ้านให้ผ่านยุคเงินเฟอ้อกำลังซื้อถดถอยปัญหาหลักที่ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่กลับมาฟื้นตัวไม่ได้จนถึงขนาดนี้คือกําลังซื้อของประชาชนหดตัวและสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อดังนั้นแม้ว่าในช่วงต้นปี2567ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจอสังหาแต่มือเมือ่อต้องเผชิญกับปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงเป็นประวัติการอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทําให้จนถึงขณะนี้ ตลาดอสังหายัางไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าธนาคารจะเข้มงวดการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างหนักจนทําให้หลายคนที่มีแผนจะขอสินเชื่อซื้อ,อบ้านต้องชะลอแผนการซื้อบ้านหรือบางรายถึงขั้นพับแผนการซื้อบ้านไปเพราะต้องประสบกับปัญหาการขอสินเชื่อที่ยุ่งยากมากขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้และเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการได้อารับการอนุมัติสินเชื่อสําหรับผู้ที่กําลังจะยื่นขอสินเชื่อบ้านวันนี้เราได้นํา6เทคนิคช่วยเพิ่มโอกาสการได้ไดรับอนุมัติสินเชื่อมาฝาก 1. เตรียมตัวก่อนการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยผู้ยื่นกู้ควรมีการเตรียมความพร้อมดังนี้เช็คเครดิตบูโรถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกโดยผู้ขอสินเชื่อสามารถตรวจสอบประวัติเครดิตผ่านเว็บไซต์ w w w b o c c o t h ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดจะต้องรีบแจ้งแก้ไขโดยด่วนวางแผนจัดเก็บเงินดาวโดยการวางเงินดาวขั้นต่ำคนอยู่ที่10-20%ของราคาบ้านช่วยให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพในการผ่อนชำระ และเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นเคลียร์นี่ให้หมดโดยผู้ขอกู้ต้องจัดก,การนี่ที่มีพาระดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตเงินกู้ส่วนบุคคลให้หมดสร้างรายได้เสริมนอกจากรายได้ประจําแล้วการสร้างรายได้เสริมจะช่วยให้ธนาคารเห็นถึงศักยาภาพในการผ่อนชำระของผู้กู้ในอนาคต2เปรียบเทียบข้อเสนอและโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินหลายหลายแห่งก่อนยื่นขอสินเชื่อเช่นเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารโดยควรเปรียบเทียบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษด้วยเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายเช่นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อและค่าประเมินราคาบ้านเปรียบเทียบวงเงินกู้เพราะวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารไม่เท่ากันจึงต้องศึกษาและพิจารณาว่าแบงค์ไหนให้วงเงินมากหรือน้อยก่อนตัดสินใจยื่นขอกู้3จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนดังนี้เอกสารส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสัญญาจ้างหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารประกอบอาชีพเช่นใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทใบเสร็จรับเงินเอกสารเกี่ยวกับบ้านเช่นสัญญาซื้อขายบ้านโฉนดที่ดิน 4. นําเสนอข้อมูลต่อธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสเพราะการแจ้งรายได้รายจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ของผู้กู้ให้ครบถ้วนคือการตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างถูกต้อง 5. สร้างโปรไฟล์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อโดยดําเนินการดังนี้หาผู้กู้ร่วมการหาผู้กู้ร่วมจะช่วยเพิ่มโอกาสการอนุมัติ และช่วยลดภาระผ่อนชำระของผู้กู้ได้เลือกบ้านที่มีราคาเหมาะสมกับรายได้เพราะธนาคารจะประเมินความสามารถการผ่อนชำระของผู้กู้ไว้ในระดับต่ำดังนั้นผู้กู้ควรปรับลดระดับราคาบ้านลงให้เหมาะสมกับกำลังซื้อหากดำเนินการตาม5ขั้นตอนข้างต้นแล้วยังกู้ไม่ผ่านเทคนิคที่6นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติได้อีกไม่น้อยโดยเทคนิคที่6คือการเข้าร่วมโครงการเช่าซื้อที่เจ้าของผู้พัฒนาโครงการจัดขึ้นซึ่งโครงการเช่าซื้อนี้จะมีบางบริษัทเท่านั้น สำหรับรูปแบบของโครงการเช่าซื้อนี้จะเป็นการผ่อนชำระโดยตรงกับผู้พัฒนาโครงการในช่วง1-2ถึงปีแรกซึ่งเจ้าของโครงการจะจัดเก็บประวัติการผ่อนชำระเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีให้กับลูกค้าเมื่อครบกำหนดเวลาในโครงการเช่าซื้อเจ้าของโครงการจะนำเงินก้อนที่ได้รับการผ่อนชำระจากลูกค้าไปยื่นกู้พร้อมประวัติการผ่อนชำระให้กับสถาบันการเงินซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นเพราะลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระที่ดีสะท้อนว่ามีวินัยการเงินที่ดี และยังมีเงินดาวก้อนใหญ่ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการผ่อนชำระให้ผู้กู้ได้